าข้างเขียงนะคะมาดูค่ะปากพาไปชมร้านกาแฟธุรกิจเล็กๆของหนุ่มเวียค่ะหนุ่มเวียสุกลวัฒน์แล้วก็กวนเพื่อนซีนะคะเป็นเพราะว่าคบกันมานานกว่า25ปีงานนี้หนุ่มเวียก็เลยเมาส์แซ่บมากไปฟังน้องเวียเมาส์เลยค่ะเมาส์เพื่อนเมาส์เพื่อนเมาส์ข้างเขียงวันนี้คันปากจะพาไปเมาส์กับพระเอกหนุ่มผิวเข้มเวียสุกลวัฒน์ที่ลงขันเปิดร้านกาแฟมงคลกับกวนเพื่อนซีที่คบกันมานานกว่า25ปีในวันเปิดร้านหนุ่มๆก็ช่วยกันต้อนรับลูกค้าอย่างเต็มที่ทั้งชงกาแฟอีกอย่างหนึ่งก็คือจัดขนมแหมจัดไปด้วยกินไปด้วยแบบนี้ดูอร่อยจริงๆเลยนะหนุ่มเวีย อยู่กันครบกวนแบบนี้คันปากก็ไม่พลาดชวนสามหนุ่มมาเมาส์ถึงวีรกรรมความซี้กันหน่อยจะเฮี้ยวแค่ไหนไปฟังกันเลยจ้ารู้จักกันตั้งแต่แม่ไปฝากคันที่โรงพยาบาลนะครับนะฮะพวกเราเกิดที่ลี่ขอนแก่นด้วยความที่เป็นเด็กก็ไม่มีทางเลือกมากนะครับคนอื่นเขามีเพื่อนดีเราไม่รู้เราก็มากันเรื่อยๆมารู้ตอนที่เรียนมหาลัยนั่นแหละว่าเพื่อนเราแม่ผมเห็นตั้งแต่เวียตัวเล็กครับตั้งแต่เวียน้อยก็เวียใหญ่ตอนนี้ก็กลับไปเป็นเวียน้อยหมายถึงว่าตัวผอมลงวาเลนกาสาวใบเจเจเรียนเก่งสมัยเรียนผมก็จะเรียนได้4.0จะได้ได้ประจำครับเพราะว่าสนิทกับอาจารย์เยอะที่สุดพี่เบียร์อยู่แล้วครับแหมแต่พวกเราก็เรียนในห้องถ้าเป็นที่ที่โรงเรียนก็คือห้องคิงครับแต่ก็เป็นเด็กท้ายห้องครับพี่เบียร์ก็จะไม่ค่อยเรียนแหละครับก็วันก็อ่านกระตุ้นอยู่ใต้โต๊ะคอยบาลานซ์ห้องไม่งั้นห้องก็จะแบบเฮ้ยมีเด็กแบบเด็กที่แบบเอาแต่เรียนหนังสืออย่างเดียวเป็นเด็กเฮี้ยวแต่แบบก็รับผิดชอบกันประมาณนึงสมัยนั้นเป็นผมครับเมื่อก่อนมันเริ่มหน้าตาดีขึ้นมันก็เลยเปลี่ยนไปครับพี่บิ๊กก็ตาหล่อนี้ไม่มีแฟนนะครับสมัยเรียนไม่มีแฟนไม่มีเพื่อนสนใจเลยนะครับเพื่อนก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับพฤติกรรมไม่ได้ด้วยความที่โตมาด้วยกันแล้วก็เข้าใจกันมันผ่านทั้งร้อนทั้งหนาวมีทะเลาะกันบ้างมีไม่เข้าใจกันบ้างแต่ว่าก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้คือเราไม่ต้องพูดกันมากอะแค่อยู่ด้วยกัน25 ปีได้นี่ผมก็ว่ามันก็คงอยู่กันได้แล้วแหละดูหิ่งห้อยต่อพี่เอไม่มีแฟนนะครับก็เขาก็ว่างนะครับเนี่ยจริงพี่แก๊ปพี่บิ๊กเขามีแล้วเขาเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยคู่คนจะมีขี้เหงาต้องการคนดูแลเอาใจใส่อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ห่างบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ถ้ามีเพื่อน2คนนี้ผมก็คงพอแล้วครับโอเคโอเคตกลงจะมีไหมครับก็เดี๋ยวสักพักแหละทำงานก่อนคือมีคุยแหละพี่แก๊ปครับผมก็มีคุยไปของผมก็ไม่สารเอ้ยผมก็ถือว่าผมหน้าตาดีพอสมควรถือว่าผมหน้าตาดีพอสมควรพี่เวียจะไม่นับดีกว่าว่าเป็นกี่คนแต่ว่าพี่เวียเนี่ยจะชอบของกินถ้าสมัยเรียนจะเป็นผลไม้จะเป็นโซนผลไม้ซะเยอะผลไม้ไปโซนนั้นนะพอโตมาหน่อยก็เข้าครัวเริ่มเป็นชื่อขนมหวานบ้างชื่อตอนนี้ถ้าใครมีชื่อสไตล์อยู่ในครัวระวังตัวครับเรียนจบมาแล้วเพื่อนๆทำอะไรกันดีนะครับแล้วก็รวมกันแล้วก็มาลงทุนกันดีกว่านะครับแล้วก็ลงทุนในความฝันของเพื่อนเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าคนได้ทำตามความฝันเนี่ยเขาก็ทำได้ดีแล้วก็จะส่งความสุขต่อสังคมได้นานรอยยิ้มของคุณเพลงของเพราะรอยยิ้มของคุณคือกำลังของเราก็ไปกินไอติมขายไอติมใช่ไหมกาแฟเขาบ่นอะไรอ่ะอาม่าบ่นอะไรปลดเป็นแฝดอะฮะเรื่องแกงอแมนไงโอ้นี่วันนี้ใครอยากเจอนะคะช่วงบ่ายไปเจอได้ที่ลานหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นทางการเลยนะครับก็คือพลาดไม่ได้เลยนะฮะคันป่าก็จะชวนแก๊งอแมนเนี่ยนะฮะนำทีมโดยเวียสุกลวัฒน์วีรภาพพอสรันนะครับแล้วก็พระเอกหล่อล่ำจากช่องเจ็ดสีมากมายนะฮะไปจัดกิจกรรมอแมนให้น้องครั้งที่2แล้วนะครับก็มีการขายกอดขายเสื้อที่ระลึกจากอแมนแล้วก็เสื้อยืดมือ2เสื้อมือ2จะเป็นเสื้อยืดไม่ยืดก็แล้วแต่ก็ไปดึงดูยืดได้ไหมนะจากศิลปินดาราเพียบเลยหารายได้ให้น้องๆที่ขาดแคลนนะครับไปร่วมงานกันได้วันนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย3 โมงเป็นต้นไปนะครับที่ลานด้านหน้านะครับไม่ใช่หน้าด้านนะฮะลานด้านหน้านะฮะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับพิธีกรคันป่าของเราจะไปร่วมกันเพียบเลยประมาณ2 คนไปกัน4 คนไป4 คนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับ